มีแต่ฝนไม่มีแค่วันนี้วันเดียวหรือว่าจัดครั้งเดียวนะคะแต่เราจะมีเมื่อด่านซ้ายเรามีจัดที่ก็ฝนดีหรือว่าขึ้นมาประเพณีผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต้องหยุดชะงักไปเช่นเดียวกับเทศกาลชื่อดังทั่วโลกนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะการกลับมาเปิดอีกครั้งในปีนี้ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากทีเดียวค่ะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนสถานการณ์โควิดเทศกาลประเพณีผีตาโขนถือว่าเป็นเทศกาลของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกส่วนบรรยากาศในปีนี้ก็ยังคงสืบทอดประเพณีความเชื่อผีตาโขนได้อย่างงดงามทีเดียวไปติดตามได้จาก The Reporters on Ground เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญหลวงหรืองานบุญพระเวทซึ่งเป็นงานบุญที่สำคัญของชาวพุทธในภาคอีสานค่ะแต่งานบุญพระเวทของชาวด่านซ้ายจะมีความโดดเด่นแตกต่างตรงที่มีการละเล่นสวมหน้ากากและแต่งกายเป็นผีตาโขนนี่แหละค่ะผีตาโขนเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าผีตามคนมีที่มาจากตำนานพระเวสสันดรชาดกบำเพ็ญเพียรทานบารมีขณะเสด็จกลับเข้าเมืองจนเหล่าพูดผีเกิดความศรัทธาและตามขบวนส่งพระเวสสันดรจึงเป็นที่มาของคำว่าผีตามคนที่ภายหลังเพี้ยนมาเป็นผีตาโขนนั่นเองก็ผีวิญญาณพวกนี้ก็เลยตามพระเวทมาส่งเพราะว่าศรัทธาบารมีพอมาส่งพระเวทท่านลนเข้าเมืองก็ชาวเมืองก็เข้าวัดฟังธรรมอะไรผีก็กลับสลายเข้าป่าไปมาส่งพระองค์ท่านแล้วอะไรอันนั้นเป็นต้นกำเนิดความคิด แต่ทีนี้ก็เพิ่มขึ้นว่าต้องมาเล่นให้เจ้าเสด็จเมืองเจ้านายดูแล้วค่อยให้เจ้าพ่อควรนำผีตะโกนไปขึ้นไปวัดแล้วมันโยงใยกันอย่างเงี้ยซึ่งมึงจะแยกอะไรออกมากไม่ได้พิธีกรรมต่างๆจะถูกกำหนดฤกษ์ยามโดยเจ้าพ่อกวนผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวด่านซ้ายซึ่งได้สืบทอดธรรมเนียมปฏิบัตินี้มายาวนานกว่า400ปีนับตั้งแต่มีการเล่นผีตาโขนเป็นครั้งแรกความสำคัญของเจ้าพ่อกับงานนี้นั้นถ้าด้านกิจกรรมพิธีกรรมก็นับว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นเจ้าของก็ว่าได้ทุกอย่างก็ขั้นตอนทุกอย่างก็เจ้าพ่อเป็นเริ่มจากเจ้าพ่อมันจะมีเอกลักษณ์ว่าการแต่งตั้งเจ้าพ่อกวนนั้นไม่ได้แต่งตั้งไม่ได้สมัครไม่มีใครแต่งตั้งจิตวิญญาณท่านแต่งตั้งเองถ้าตำแหน่งบ้างลงก็ท่านจะเอาใครแทนก็ท่านก็เข้าทรงเองเลยลักษณะนั้นแต่ต้องเป็นทายาททายาทนี่เป็นผีตาโขนใหญ่นะคะลักษณะจะแตกต่างจากผีตาโขนทั่วไปนะคะเพราะว่าผีตาโขนใหญ่นั้นจะสร้างจากโครงไม้ไผ่นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในพิธีพิธีกรรม
การเล่นผีตาโขนอันดับแรกก็คือการถวายเจ้านายใช่ไหมครับอันที่สองคือผีตาโขนไอ้ส่งพระเวสสันดรนางวสีเข้าเมืองที่ตามคนมาและตอนเพี้ยนมาเป็นผีตาโขนสามเพื่อการสุขสนานของคนรุ่นต่อไปในการเนี่ยนะครับอันสุดท้ายคือการทิ้งเคาะทิ้งโฉกทิ้งไว้สิ่งไม่ดีให้กับนะเขาเรียกว่าทาประเพณีที่บ้านนี่เขาเรียกว่าสูตรสำฮะหรือสะดอกเคาะสิ่งไม่ดีก็จะเอามาทิ้งน้ำนะฮะทิ้งน้ำเหมือนกับผีตาโขนของเราครับผมคุณลุงคะผีตาโขนใหญ่เนี่ยเห็นจะมีทั้งผีตาโขนตัวผู้ผีตาโขนตัวเมียครับผมนี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยประเพณีโบราณหรือว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรที่มีความหมายสำหรับผีตาโขนใหญ่คือทั้งผีตาโขนใหญ่ผีตาโขนเล็กถ้าไม่แสดงถึงเรื่องเพศซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องลามกนะครับเรื่องเพศว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ชายตัวไหนเป็นผู้หญิงก็จะใช้อวัยวะเพศของเราเนี่ยนะไปแสดงที่ผีตาโขนใหญ่ก็จะมองเห็นชัดซึ่งไอ้ที่แสดงนั่นน่ะหมายถึงชาติกำเนิดของมนุษย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องๆเนี่ยมันเกิดจากอวัยวะพวกนี้นะฮะการไอ้สร้างบ้านแปลงเมืองมาการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วไอ้เป็นบ้านเป็นเมืองได้ก็เป็นสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามันเป็นผีตาโขนที่เขายึดว่าไม่ใช่สิ่งละมกอะไรที่เขาแต่บางคนนั้นทางรวมทั้งใช้อาวุธเป็นดาบเนี่ยก็แสดงเห็นว่าเหมือนนะอาวุธดาบก็ทำไอ้อวัยวะเพศนี่แหละนะเป็นดาบตัวดาบแต่ว่าด้ามนะถ้าท่านสังเกตเห็นก็จะรู้ว่านะสิ่งเป็นสัญลักษณ์ของการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายครับผมเครื่องประดับที่ติดอยู่ตามตัวก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำการเกษตรทำมาหากินตัวในการทำมาหากินครับผมเห็นไหมครับเขาจะบางคนก็จะเอาไอ้ข้องใช่ไหมครับเห็นไหมครับบางคนก็จะเอามีดบางคนจะเอาดาบนะฮะนั่นแหละค่ะที่ของติดตัวกระดิ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งองค์ประกอบของควายที่แขวนคอควายไม่ว่าควายตัวเองจะไปไหนหายไปมันจะได้ยินกระดิ่งกระโหลกกะลาพวกนี้นะครับแต่ก่อนมันจะใช้ไม้ทำและเครื่องแต่งกายผีตาโขนมาร่วมในงานซึ่งนอกจากในช่วงของขบวนแห่ตามพิธีกรรมแล้วเราก็ยังสามารถพบเหล่าผีตาโขนออกมาสนุกสนานตามท้องถนนได้ตลอดทั้งวันค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบสีสันความสวยงามของหน้ากากผีตาโขนและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกซึ่งกลายเป็นเวทีสนุกสนานของเหล่าพูดผีค่ะผีตาโขนแบบโบราณดั้งเดิมนี่คือต้องทำจากทางมะพร้าวแบบนี้นะคะซึ่งร้านผู้ช่วยติ่งเนี่ยคือยังมีเห็นแบบนี้อยู่อันนี้เราทำแบบนี้ทุกปีไหมคะก็ทุกปีครับทำแบบนี้ไปแบบอยากอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะเริ่มหายากแล้วครับแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับมันจะเริ่มหายากขึ้นละค่ะนี่คือทางมะพร้าวเลยใช่ครับทางมะพร้าวเลยครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับทางมะพร้าวเลยครับแล้วก็เอามาวาดเอามาวาดครับเอามาวาดลวดลายของเขาอย่างเงี้ยครับซึ่งสามารถวาดได้หลากหลายได้หลากหลายเลยครับแล้วแต่จินตนาการของช่างแต่ละคนครับแล้วอย่างนี้เราก็ทำขายด้วยใช่ไหมคะก็ขายด้วยครับขายด้วยโชว์ด้วยก็ที่สำคัญก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายเป็นของที่ระลึกประมาณนี้ครับอ๋ออย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะแบบนี้ก็มัน200-300ครับถ่ายอย่างนี้เนาะอันนี้ก็กลับมะพร้าวเหมือนกันก็จะเป็นทางมะพร้าวครับอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นทางมะพร้าวแบบหน้าใหญ่จังนะอันนี้ก็จะหายากหน่อยนะครับเป็นลายดั้งเดิมด้วยลำลายดั้งเดิมครับเนี่ยเขาเรียกว่าลายลูกออสหรือว่าลายหญิงหอกครับเนี่ยแบบ
เข้าสีสันเขาจะไม่เยอะเท่าไหร่มันจะมีสีแดงสีขาวสีดำประมาณนี้ครับ 2-3 สีครับไม่เยอะใช้สีไม่เยอะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ศิลปินแบบว่าโบราณครับเดี๋ยวขอโชว์หน่อยค่ะโบราณจะต้องถือไม้เท้าแบบนี้ด้วยถือไม้เท้าเล่นกันเป็นอาวุธของเขานั่นแหละครับค่ะเรามาเจอผีตาหวานนะคะน่ารักมากเลยผีตาโขนตาหวานเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าถอดออกมาแล้วจะสวยไหมคะเนี่ยอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับค่ะเพราะว่าผีจะอยู่ภายใต้หน้ากากเท่านั้นค่ะแล้วเป็นสีสันหนึ่งปีนี้ได้กลับมาจัดงานยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าคิดถึงความสนุกสนานของที่อำเภอด่านซ้ายนะคะแล้วก็ดีใจที่เราจะได้เล่นประเพณีที่มันสืบทอดประเพณีของด่านซ้ายต่อไปค่ะหลังจากโควิด2ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับประเพณีก็จะมีบุญเหมือนแต่ประเพณีนั้นทำเฉพาะเกี่ยวกับพิธีกรรมไม่มีขบวนแห่อย่างนี้นะคะแต่มันอั้นมา2ปีละก็เลยทำให้คนเยอะมากนะคะคนเยอะมากเหมือนปี2562นะคะ62นี่จะเป็นชาวต่างชาติเยอะที่มาเที่ยวงานที่ตะคนนะแต่ปีนี้จะสังเกตเห็นคนไทยเยอะปีนี้ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่จริงๆเพราะคนตั้งกระเพาะเป็นมา30กว่าปีปีนี้ละมากกว่าทุกปีมากจริงๆปีนี้ก็ดีใจภูมิใจที่นี่เจ้าพ่อเป็นแกนกลางเป็นผู้นำให้งานนี้ดังทั่วโลกให้คนท้องถิ่นภูมิใจในอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ดีใจที่ได้บำรุงส่งเสริมพุทธศาสนาพระวัดวารามให้คนรู้จักรักสามัคคีกันมากขึ้นครับผมถูกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่กับน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำมันตื้นนะครับถ้าอีกระยะหนึ่งฤดูฝนเนี่ยก็จะไหลไปเลยครับไหลเคาะไหลศกไหลสิ่งที่ไม่ดีไปหมดครับผมเนี่ยคือไหลไปถึงน้ำโขงไหลไปถึงน้ำเหืองนี่คือกุศโลบายของคนโบราณจริงๆครับผมนะที่ครับถูกทิ้งซึกซึมไปหมดละครับผมครับผมครับผมครับเก่าแก่ของประเพณีผีตาโขนจึงเทียบได้กับความเก่าแก่ของพระธาตุศรีสองรักซึ่งมีอายุมากกว่า462ปีซึ่งถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและประเพณีผีตาโขนก็มีจุดกำเนิดมาจากการสร้างพระธาตุศรีสองรักนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือเป็นความเชื่อโบราณของชาวอำเภอด่านซ้ายที่มีการเคารพนับถือและต่อมาก็ได้กลายเป็นเทศกาลผีตาโขนซึ่งกลายเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกค่ะปณิเอศรีชัยโดริพัตเตอร์สปอนกราว